ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่ก็หาทำอะไรยากๆเหมือนกันเนาะกูพยายามเฉพาะกับสิ่งที่กูชอบนั่นแหละเพราะเวลาผ่านไปจำได้ทั้งความรู้สึกและคนที่กูต่อด้วยมึงมาทำอะไรอะปิดเทอมอะกูมาเอาของอะดิสตาร์เชื่อไหมเรากับลุงเคยสัญญากันไว้ว่าโตขึ้นเราจะแต่งงานกันจะพบกันเนี่ยก็ให้มันเนียนๆหน่อยดิฝากสไตล์ด้วยนะไปนอนจะไปจริงถ้าได้คุณไอคิสการสอบครั้งนี้อนุญาตให้ใช้แค่ดินสอกับยางลบเท่านั้นนะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำข้อสอบได้เลยครับของเธอจริงด้วยขอบคุณที่ให้ยืนยังลบนะชื่อลูนเหรออืมเราเซล่านะตลกดีนะถ้าเรียกชื่อเราสองคนต่อกันเซล่าลูนเหมือนเซล่ามูนเลยในค่ำคืนที่มีแต่คำถามในทุกวันที่มีแต่เรื่องราวที่ชวนให้สงสัยว่ามันคืออะไรที่ใจมันเต้นแบบนี้ในชีวิตมีหลายครั้งที่ความคิดมันคอยยังให้เรายังลังเลอยู่อย่างนี้บางทีเราคำตอบไม่ได้อยู่ใกล้หรอกไม่ต้องคิดมากมายจากใจคือใช่ที่สุดแล้วไม่ต้องหวั่นใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องวางไว้ถ้ายังไม่แน่ใจก็ไม่เห็นเป็นไรจับมือกันไว้แล้วใช้หัวใจก็พเป็นไรเนี่ยคนเขามองเราเยอะๆแปลกๆป่ะหลอกแน่ลุนเดี๋ยวมันก็ชินเว้ยสวัสดีทุกคนเอานี่สตาเปิดเทอมมาสวยขึ้นไหมเนี่ยไม่เหมือนมึงไงวีกูทำไมสวยเหมือนเดิมเป็นไงเจอมุกใหม่กูเข้าไปอ่ะช็อกเลยดิอีเจี๊ยนี่โอ้โหกูเซฟลุนเราจองที่นั่งไว้ให้ข้างๆนะโอ้ยพอเลยสองวันนี้เปิดเธอมาก็ตีกันอีกแล้วพี่ลุนคะน้องรู้จักพี่เหรอครับรู้จักสิคะถ้ามิวจะขอถ่ายรูปกับพี่ลุนได้ไหมอ
แบบนี้นะคะพอได้แล้วมั้งอ๋อแป๊บนึงนะคะถ้ามิวขอเอามือพี่ลุนมาวางบนหัวมิวแบบนี้ได้ไหมพี่ขอตัวเพื่อนพี่แป๊บนึงนะเปิดเทอมวันแรกสู้ๆนะคะพี่ลุนมีสู้ๆด้วยเว้ยโอ้โหพี่ลุนนี่ลุนมีแฟนเขาเขาแล้ววะตกกระป๋องแล้วเปล่าพวกเราอ่ะเดี๋ยวน้องครับถ่ายรูปกับพวกพี่ไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะไอ้ลุนเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยก็บอกแล้วให้พาฟันคุดพอแล้วจริงเหรอเดี๋ยวไม่ได้เข้าห้องน้ำพอดีโอเคงั้นลองนี่นะพี่ลุนคะคือพี่ลุนไปอยู่ไหนมาคะไปก็อยู่ในห้องเรียนนะทำไมไม่ค่ะมิวหมายถึงว่าพี่หล่อขนาดนี้ไปอยู่ไหนมาทั้งที่เราอยู่หมู่บ้านเดียวกันแท้ๆทำไมมิวไม่เคยเห็นพี่เลยฮะหนูมองพี่มานานแล้วหนูขอจีบพี่ลุนนะคะไม่ได้น้องจะจีบคนที่มีแฟนแล้วไม่ได้หรอกนะแล้วแฟนมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยพี่สตาร์ตอนนี้ก็นึกว่าเป็นแค่เพื่อนกันซะอีกพี่กับสตาร์เป็นแฟนกันอะแต่ว่าน้องอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับใครได้ไหมขอเก็บเป็นความลับก่อนนะครับคตั้งแต่ส่วนน้ำอ่ะแล้วทำไมไม่บอกเราอ่ะก็ฉันคิดว่าแกคงมีผลที่น่าจะไม่บอกก็จริงแหละคือเราแค่กลัวไอวีโอ้โหเราไม่ไปทำอะไรลูนมาหรอกไม่ใช่เรา
เรากลัวไอวี่เสียใจอ่ะแกรู้ใช่ป่ะหูมานานแล้วใช่ป่ะก็ตั้งแต่แกเขียนเสื้อให้ตอนม.สามอะขอโทษนะเฮ้ยไม่ต้องขอโทษเลยเว้ยฉันดีใจซะอีกที่จะมีคนมาดูแลแกแทนฉันขอบคุณนะไอวี่อืมเราสองคนอะเหมาะที่จะเป็นเพื่อนกันที่สุดแล้วเพราะถึงยังไงอะฉันก็รักแกอยู่ดีซึ้งเกินไหมเนี่ยเดี๋ยวกลับก่อนนะพอดีวันนี้รีบอ่ะเรียบจังวะไอจีไหนๆก็เลิกเรียนเร็วละเอาชุดมาปะเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาย้ายเตะวันศุกร์แล้วนะเว้ยกูลืมอ่ะกูมีธุระเอ้าเอ้ยกลับมานะเดี๋ยวดิพี่จีอะไรวะรีบไปหน่อยไอวี่เราไปก่อนนะจ้ามีธุระเจอกันชื่อดีๆก็เหลือแค่มึงกับกูสั่งน้ำนะครับรับได้ดีครับเราพนักงานอีกคนนะพนักงานคนไหนพี่ชื่ออะไรชื่อผมล้อเล่นทั้งร้านมีกันอยู่แค่2คนน่ะพี่มาลาอาทิตย์นึงไม่รู้ไปไหนเหมือนกันคิดนึงเลยเหรองานเข้าผมเลยเนี่ยว่าจะไปดูหนังกับแฟนซะหน่อยเซ็งเลยเมื่อกี้พี่จะสั่งน้ำหน่อยนะเจ๊อยู่ห้องเดิมนะซ้อมเสร็จก็มาที่นี่แล้วกันแค่นี้แหละไหนเจ๊ก็ช่วยทำอะไรอีกกูเพิ่งได้เศษอาร์ชิ้นใหม่มากะจะเติมๆมันหน่อยอะกูตั้งใจมากเลยนะเว้ยชิ้นเนี้ยมาเดี๋ยวกูช่วยเองรอแป๊บมาทำไมกูขอถ่ายบีฟอร์ไว้หน่อยเอาดิ
องซ้ำเป็นไงงั้นอะพอแล้วใช่ไหมให้ใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนอ่ะเดี๋ยวเสื้อมันเลอะแล้วผมก็ไม่ค่อยได้วาดป่ะอืมได้ละเนี่ยตรงเนี้ยวาดก้อนเมฆตรงนี้เลยอุ๊ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ยปอปอกไว้อยู่นี่จริงๆด้วยเราเอาชีทของมิสพลอยมาให้อ่ะมันติดกับเรามาเฉยเลยอ๋อหน้าว่างตรงนั้นได้เลยนะแล้วนี่ทำอะไรกันอยู่หรอน่าสนุกจังก็แค่เอาเศษอาร์ตเก่าๆมาเติมๆเฉยอ่ะไว้สอนเราบ้างดีคือว่าวันนี้เรามีนัดแล้วอะกับจีเวลเหรอแต่เราเห็นมันเพิ่งกลับไปนะเรามีนัดกินข้าวกับไอวี่นัดกินข้าวที่บ้านไอวี่จริงไหมวันนี้เจ้ามีเพื่อนมากินข้าวที่บ้านเหรอเดี๋ยวไอ้โทรบอกม้าก่อนนะไอ้ฮัลโหลม้าวันนี้เจ้มีเพื่อนมากินข้าวที่บ้านทำไมเนี่ยเราเริ่มห่วงลูนแล้วอะสตารู้ไหมตอนเด็กๆอะเราลืมเอายางลบไปโรงเรียนลูนก็เลยแอบฉีกยางลบมาแบ่งให้เราจริงเหรอลูน